โอเคโปรก่อนจะไปเริ่มดูคลิปกันวันนี้นะครับผมก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นกรองแสง Optus นั่นเองแว่นกรองแสงที่เกมเมอร์ทุกคนแห่งให้ความยอมรับนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์รุ่นใหม่อย่าง Retina X Amber ที่ใส่แล้วปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้านะครับทำให้มองจอได้นานขึ้นลดอาการปวดตาหรือปวดหัวที่มันจะเป็นปัญหาประจำของเราเกมเมอร์นั่นเองรวมไปถึงวัสดุที่นำมาใช้ทำขาแว่นอย่างโนวาอัลเทมนะครับที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความทนทานสูงตกยังไงก็ไม่แตกบิดงอยังไงก็ไม่หักนะครับเหมาะคนที่มีทรงหน้าใหญ่อย่างผมมากเพราะว่าสามารถง้างแว่นออกมาอย่างนี้เพื่อสวมเข้าไปได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวเชียวส่วนถ้าใครมีค่าสายตาเหมือนตัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวทาง Optus ก็สามารถตัดให้ได้นะครับด้วยราคาที่เป็นมิดคิดไม่แพงในราคาตามจริงนะครับถ้ามีใครสนใจอยากสั่งซื้อก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจ Facebook ของทาง Optus ได้เลยนะครับและสามารถใช้โค้ดส่วนลด Aussie เพื่อรับส่วนลด100บาทได้เลยแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันนะครับโปรโอเคไม่มีอะไรแล้วมาดูคลิปกันเลย5ทุ่มแล้วป๊อปปี้ว่ะเฮ้ยป๊อปปี้มาจากไหนนี่ป๊อปปี้มาจากไหนโบร์ฟูมีวันส์เชมอนยูฟูมีทวายส์แฮมเมอร์ว่ะป๊อปปี้ครับผมป๊อปปี้อินสปายอะไรป๊อปปี้ครับผม4มานา43 Battle City Demacia Attack Grand Mean All Allies with Eco Allies Power Than Me +1 +1ก็คือตอนโจมตีจะมอบบัฟให้กับแอร์ไลน์ทุกตัวที่มีสแตทเท่ากับหรือน้อยกว่าป๊อปปี้+1 +1ก็คือถ้าป๊อปปี้โจมตีแล้วมีตัว22อยู่บนบอร์ดมี22อยู่บนบอร์ด22ก็จะได้บัฟกลายเป็น33อ่ะแล้วจะเลเวลอัพก็ต่อเมื่อป๊อปปี้โจมตีพร้อมกับแอร์ไลน์3ครั้งขึ้นไป3ครั้งขึ้นไปครับ I can spend a whole fight wondering shield or hammer they'll never know what hit them นี่ไงบัฟพีโมบัฟทุกตัวด้วยนะบัฟทุกตัวด้วยทุกตัวบนบอร์ดไม่ได้บัฟเฉพาะตอนที่ตีไม่ได้บัฟเฉพาะตัวที่ตีเฮ้ยเดี๋ยวแล้วป๊อปปี้มันเป็นป๊อปปี้เป็นเดมาเซียแล้วทำไมมิฟอร์จูนบีวอเตอร์อยู่กับป๊อปปี้ได้วะดูไปก่อน for justice for demacia same but for this side sure you want to do this กาสไตร์ว่ะกาสไตร์แล้วก็สตันแล้วก็6มานาครับผม6มานายอร์เดลขอบคุณร้อยดวงครับ6มานายอร์เดลเดมาเซียยอร์เดลเรนเจอร์สกาวแอทแทคแกรนด์มีออลGrandmean All Allies with Eco Allies Health Than Me +1 Health ก็เอฟเฟกต์เหมือนป๊อปปี้ครับเอฟเฟกต์เหมือนป๊อปปี้แต่ว่าไม่บวกแอทแทคบวกแค่เลือดแล้วเป็นสเกลด้วยหมายความว่ามีโอกาสได้บัฟ2ทีก็ตัวมันเองสเตต55หมายความว่าโอกาสที่ยูนิตตัวอื่นจะสเตตน้อยกว่ามันนี่ก็มีอยู่แล้วแล้วถ้าตี2ทีก็คือได้บัฟบวกเลือด22ให้กับยูนิตเราทุกตัวแต่ว่ามันจะช้าไปมั้ยมันจะช้าไปมั้ยถ้าเทียบกับตัวเก่าอย่างเจเนวีไล่6เท่ากันเป็นสเกลเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันเป็นบัฟถาวรนะเป็นแกรนด์ก็อาจจะเก่งกว่าต้องรอดูนี่อ่ะบัฟแบบเดือดแล้วคือการแอทแท็กแบบนี้ก็นับด้วยนะการแอทแท็กแบบฟรีแอทแท็กก็สามารถทำให้ความสามารถพวกนี้ติดด้วยเวลอัพอยากเห็นเวลอัพโปร Poppy might the hero be on this very field eh? I sure hope so เนี่ยตัวมีดับเบิ้ลแอทแทคด้วยว่ะในการที่มีดับเบิ้ลแอทแทค Hope you're sturdy ไม่ให้ดูการ์ดหน่อยเนาะเชี่ยเมื่อกี้การ์ดเซตยูนิตเป็น16เหรอเชี่ยเมื่อกี้เป็นการ์ดเวทที่เซตสแตทยูนิตเป็น16ไอ้เหี้ยเก่งอะเด็ก Yes he wasn't the hero Quest will be over quicker and you can fry a ferret Remember what I told you มาแล้วเวลอัพอนิเมชั่นเชียร์เวลอัพสวยสัตว์
ว่าอัพสวยสัตว์ครับผมโอเคแล้วป๊อปปี้ป๊อปปี้เวล2จะได้ impact ครับผมเวล2ได้ impact แล้วก็เอฟเฟคตอนตีจะเปลี่ยนเป็น Grant me an allies with equal allies power than me +2+2แล้วก็ impact ก็คือทุกครั้งตอนตีจะได้ impact เพิ่ม1ทุกครั้งที่ตีป๊อปปี้จะได้ impact แล้วก็ได้+2+2แล้วก็ ally ทุกตัวที่สแตทน้อยกว่าป๊อปปี้จะได้+2+2แล้วก็ impact เหมือนกันไอ้เชี่ยเชี่ยโคตรแรงอะดิโคตรแรงอะดิถ้าบอร์ดเรากว้างแล้วบอร์ดเราสแตทน้อยกว่าป๊อปปี้คือแรงมากๆเพราะว่ามันจะมีทั้งดาเมจจากสแตทดาเมจจากสแตทแล้วก็มีดาเมจจาก impact อีกเชี่ยเดือดImpact ก็ Impact กันทุกตัวแบบเดือดเหี้ยแรงจัดเดมาเซียคัมแบ็กป่ะโอเคการ์ดทั้งหมดครับการ์ดทั้งหมดขอบคุณดาวด้วยครับขอบคุณดาวขอบคุณซับครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูการ์ดทั้งหมดกันก่อนดูในนี้น่าจะง่ายกว่าเนาะฮัลโหล 3BB3BB โอเคเดี๋ยวไปดูเวทประจำตัวป๊อปปี้กันครับ6มานาสโลว์คีเปอร์สเวอร์ดิค Place an enemy unit on top of the enemy deck ก็คือตีนี่ไงนี่คือการตียูนิตกลับเข้าเด็กไปเลยครับ6มานาตียูนิต1ตัวของฝั่งตรงข้ามกลับเข้าไปบนท็อปสูงสุดของเด็กเหมือนที่3 BB ตีผมกลับเข้าไปนอนลงบนเก้าอี้เมื่อกี้ก็6มานารีมูฟเวอร์อ่ะ6มานารีมูฟเวอร์ที่เอาไปใส่บนท็อปเด็กแล้วฝั่งตรงข้ามก็จั่วได้มาในเทิร์นถัดไปอยู่ดีก็ดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แค่เวทประจำตัวของป๊อปปี้นี่แหละที่ได้ใช้นะแบบเป็นการ์ดซ้ำบนมือแล้วก็ไล่ใบนี้ไม่น่าใส่ใบนี้ในเมนเด็กนะโอเคมีใบไหนที่เรายังไม่เห็นอีกมีใบนี้ครับผม3มานายอร์เดนแบทเทิลซิตี้เดมาเซียพอมเพียสคาเวเลีย3มานา11ดับเบิ้ลแท็ก what the fuck นานี้ก็ตัวนี้ความเก่งอยู่ที่คีย์เวิร์ดอะใช่ไหมความเก่งอยู่ที่คีย์เวิร์ดถ้าอยากให้มันเก่งกว่านี้ก็คือต้องบัฟให้มันต้องหาการ์ดมาบัฟให้มันเป็นสแตนด์อะโลนบัฟแกรนด์ทั้งหลายแหล่นะเอาไปเล่นกับป๊อปปี้ก็ได้เป็นเป้าบัฟของป๊อปปี้ก็เก่งอยู่นะเป้าบัฟของป๊อปปี้ก็อาจจะใช้ได้อยู่เพราะเวลาป๊อปปี้ตีป๊อปปี้ก็จะบัฟให้ตัวที่สแตทน้อยกว่าแต่ว่าหมายความว่าเราต้องตั้งตัวนี้มาเซตไว้ก่อนเนาะเทิร์น3แล้วก็ป๊อปปี้มาตีเทิร์น4มันจะดูช้าไปหน่อยสำหรับเด็กเทมโปอ่ะใช่มั้ยเราอยากลงดรอป3เก่งๆแล้วก็ดรอป4ป๊อปปี้แล้วก็ตีแล้วก็คุมบอร์ดให้มันอยู่ดีกว่าคิดว่าตัวนี้ไม่เก่งเท่าไหร่แล้วก็ช้าไปแล้วก็ตายง่ายด้วยแล้วก็ไม่เก่งอะแล้วก็มีใบนี้ครับผม2มานา22 Yordle Battle City Yordle Smith Attack Give All Allies With Equal Allies Power Than Me Queer Attack This Round ก่อนจะไปพูดถึงการ์ดผมขอพูดถึงอะไรอย่างนึงก่อนได้ปะพวกนี้แม่งเก่งกว่าซัพพอร์ตหมดเลยเว้ยแม่งเป็นเอฟเฟกต์ Attack ที่เก่งกว่าซัพพอร์ตอะคือปกติซัพพอร์ตได้แค่ตัวเดียวอะถูกป่ะแต่พวกนี้คือเอฟเฟกต์แอทแทคที่ให้ทั้งบอร์ดแล้วแม่งเสือกเก่งกว่าซัพพอร์ตแม่งพาวเวอร์ครีปจัดๆเลยว่ะอันนี้ก็คือจะทำให้ยูนิตทุกตัวที่สแตทน้อยกว่าเราหรือเท่ากับเราได้ควีแอทแทคก็เล่นกับนกได้อะเล่นกับนกดรอป1เดมาเซียได้แต่ว่าเล่นกับตัวอื่นก็ยากหน่อยเล่นกับตัวอื่นยากหน่อยเพราะว่าโอกาสที่ตัวอื่นจะสแตทน้อยกว่าอย่างยอร์เดลสมิธเนี่ยน้อยมากดรอป3ดรอป4เงี้ยสแตทแม่งเยอะกว่ายอร์เดอร์สมิธอยู่แล้วก็เล่นได้กับพวกดรอป1เท่านั้นแหละแต่ก็คิดว่ามันดูดีกว่าซัพพอร์ตอยู่ดีอ่ะมันดูดีกว่าซัพพอร์ตอ่ะโอเคแล้วก็ไปถัดไปครับผม3มานาเวิร์สแบนเดิลซิตี้สเตรทดิเฟนซ์เซตสแตทของยูนิตเป็น16ในรอบนี้นี่คือสุดยอดการ์ดเซฟเว้ยนี่คือสุดยอดการ์ดเซฟผมพูดเลยว่าการ์ดใบนี้เซฟเก่งสัสๆเซฟเก่งโคตรนะโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามจะบัฟแล้วมาเทรด16ได้เนี่ยแม่งน้อยมากใบนี้แม่งโคตรเก่งแล้วหลังจากจบเทอมสแตทมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่มีข้อเสียเท่าไหร่แก้ลิทเทิลได้สามารถกันโอเวฟได้ด้วยกันใบยิงทั้งหลายแหล่ง่ายมากๆโอกาสที่ยูนิตของเราจะโดนยิงแม่งน้อยมากอะมันคือการฮีล6ใช่มันคือการฮีล6ก็ว่าได้นะแต่ทางกับการมาใช้สวนไม่ได้มันก็คือการเซฟแบบ 100% อะ
การ์ดเซฟยูนิตคีย์สำคัญของเราเหมือนที่เห็นในคลิปเมื่อกี้ก็เซตใส่ป๊อปปี้ให้รอดก็ได้เซตใส่เนมี่ใช่เซตใส่เนมี่ได้ด้วยหมายความว่าสมมุติฝั่งตรงข้ามกับดาริอัสตีมา10แอทแทคเงี้ยเราเซตดาริอัสเป็น16ได้ไอ้เชี่ยวันนี้เก่งสัตว์วันนี้เก่งสัตว์เลยเซตเราก็ได้เซตเขาก็ได้เซฟยูนิตตัวเองก็ได้หยุดแอทแทคฝั่งตรงข้ามก็ได้เชี่ยวันนี้เก่งยัดใส่รีซินรีซินโดนใบนี้ใบระเบิดอ่ะดิเชี่ยเก่งเก่งมากอ่ะเก่งมาก straight defense โอเคใบถัดไปครับผม5มานา slow heroic charge and ally strike an enemy if it survives stun it ก็ ally ของเรา1ตัว strike ในเอ้ ally ของเรา1ตัว strike ใส่ enemy แล้วถ้า enemy ตัวนั้นรอดจะ stun ก็ใบนี้คิดว่าไม่เก่งนะใบนี้ไม่เก่งอารมณ์คล้ายกับ constant strike ที่เป็น slow แล้วก็มี effect แถมมานิดหน่อยผมว่าไปใส่คอนเซ็ปต์สไตร์ดีกว่านะเพราะว่าป๊อปปี้น่าจะเล่นกับเดมเซียอยู่แล้วน่าจะเล่นกับเดมเซียมันนี้อ่อนหรือว่ามันคือการ์ดซัพพอร์ตยาสุโอครับทุกคนมันคือการ์ดซัพพอร์ตยาสุโอเพราะว่ามีสตันตรงนี้ไม่ใช่หยอกมาถัดไป1มานา21 Battle City ครับผม Yordle Squire Play Create a Tiny Spear or Tiny Shield in Hand ตอน Play จะเลือกสร้าง Tiny Spear หรือ Tiny Shield ได้ครับซึ่ง Tiny Spear กับ Tiny Spear กับ Tiny Shield คือการ์ดโฟกัสครับผม Tiny Spear คือ Grant Ally Plus 1 Attack Tiny Shield คือ Grant an Ally Plus 1 Health ใบนี้ก็เก่งเป็นดรอป1ที่สแตทดีดรอป1สแตทดีได้ value แล้วการ์ดที่มันเสกมาก็เก่งด้วยเป็นการ์ดบัฟถาวรอะเป็นการ์ด Grant อะก็คือบวกเลือดนี่ก็เก่งสัตว์เลยบวกแอทแทคนี้ก็ใช้ได้บ้างกับพวกยูนิตชาเลนเจอร์ใช้ได้กับยูนิตชาเลนเจอร์ใช้ได้กับยูนิตคุยแอทแทคอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่เก่งเลยผมว่าคือบวกเลือดว่ะ1มานาบวกเลือดถาวร1อันนี้ใช้ได้เลยอันนี้โอเคเลยได้ของฟรีดีหมดเชื่อผมรู้สึกว่าการ์ดเซตนี้มันเก่งมากเลยอะอาชานซิเวอร์แบนเดลซิตี้เอามาเล่นกับอาชานก็ได้เป็นการ์ดบัฟการ์ดทาร์เก็ตตัวเองไปดูป๊อปปี้หน่อยป๊อปปี้นี่ก็ดูดีมากเลยนะป๊อปปี้ดูดีมากเอาจริงเล่นกับเด็กเดมาเซียก็เก่งแล้วปะพวกยูนิต1 2 3เนมาเซียเนี่ยแอทแทคน้อยกว่าป๊อปปี้อยู่ละดรอป3รอร้องโบโดเจเงี้ยดรอป1นกเงี้ยดรอป2ตัวเสกโลตัวอะไรก็ว่าไปอ่ะคือเทมโป1 2 3แล้วตามด้วยป๊อปปี้อ่ะแล้วตีไปคือแบบคือแรงมากอ่ะแถมเล่นกับเดมาเซียมีราลี่ก็คือป๊อปปี้ต้องตี3ครั้งอ่ะต้องตี3ครั้งถึงจะเวลอัพเพราะฉะนั้นลีเจียนที่ควรจะเล่นด้วยก็น่าจะเป็นเดมาเซียนี่แหละเพราะว่าเดมาเซียมีราลี่แล้วเวล2นี่คือแบบเวล2คือแรงอ่ะเล่นกับเด็กบอร์ดกว้างเล่นกับเด็กมิดเรนจ์เน้นบอร์ดเงี้ยเวลอัพปุ๊บปิดเกมได้เลยอ่ะผมว่าโอกาสปิดเกมเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกแม่งมีดาเมจจากสเตตตรงนี้แล้วก็มีดาเมจจาก Impact อีก Impact นี่คือต่อให้เราตีหน้า Impact ก็ยังทำงานนะสมมุติเรามียูนิตแบบ55เงี้ยตีไปเข้าหน้า5ดาเมจแล้ว Impact ทำงานก็ได้ฟรีอีก1ดาเมจคือดาเมจจากเวล2ป๊อปปี้มันเยอะมากอ่ะแล้วที่สำคัญเลยคือบัฟของป๊อปปี้แล้วก็บัฟของแทบจะทุกใบเลยมั้งที่ออกมาตอนเนี้ยทุกใบเป็นแกรนด์หมดเลยเว้ยทุกบัฟเป็นแกรนด์หมดเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าตั้งบอร์ดได้อ่ะถ้าเด็กป๊อปปี้ตั้งบอร์ดได้แล้วได้สโนว์บอลไปเรื่อยๆคือฝั่งตรงข้ามมันจะพลิกบอร์ดไม่ได้แน่นอนฝั่งตรงข้ามพลิกบอร์ดไม่ได้แน่นอนถ้าไม่ใช่ชาโดว์อายโพเทนเชียลในการสโนว์บอลแม่งสูงมากอ่ะแล้วยิ่งเป็นรีเจียนอย่างเดมาเซียเงี้ยแม่งการเซฟเซตนี้ทำเด็กเก่าๆตายแบบไม่ฟื้นจังเลยตายแบบไม่ฟื้นใช่ power level ของเซตนี้มันดูเดือดมากอ่ะถือว่าอัพยากไหมก็อัพยากอยู่อ่ะต้องตี3เทิร์นหรือไม่ก็ต้องติดสเกลให้ป๊อปปี้มีการ์ดไอ้ของเดมาเซียชื่ออะไรวะฟิลโปรโมชั่นเสกสเกลให้ป๊อปปี้ได้ตี2ทีเวลอัพไวขึ้นแล้วก็ได้บัฟ2ทีด้วยอันนี้ก็น่าสนใจเด็กอีลีทแม่งจะกลับมาป่ะเนี่ยการ์ดเดมาเซียเก่งๆแม่งมีเยอะมากอะแทร็กเกอร์ไล่2แวนการ์ดไล่3โบโดเจเงี้ยแล้วไล่4ตามด้วยป๊อปปี้ตีทีนึงนี่ฝั่งตรงข้ามก็ฟิกปอดลำบากละรีเจนที่เมคเซนส์ที่สุดก็น่าจะเป็นเดมาเซียนี่แหละเพราะว่ายูนิตเก่งๆของเดมาเซียมันแอทแทคน้อยความเก่งมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดเนี่ยตัวอย่างกริซซี่เรนเจอร์อย่างเงี้ยสเกลเงี้ย31ตีไปก็ได้บัฟแน่นอนออกมาเป็นรอยัลเบเจอร์แบร์ตีไปก็ได้บัฟอีกเพราะว่าไอ้แท็กมันแค่3มันน้อยกว่าป๊อปปี้มันแกรนด์ตัวเองป๊อปปี้แกรนด์ตัวเองด้วยครับเวลาป๊อปปี้ตีเชื่อตรงนี้อีกป๊อปปี้ก็โตไปด้วยนี่หว่าเพราะว่าป๊อปปี้มันแกรนด์ตัวเองบัฟด้วยก็คือยิ่งตีหลายทีป๊อปปี้ก็ยิ่งตายยากขึ้นอารมณ์เหมือนอะไรอะอารมณ์เหมือนวีเอโก้ป่ะที่จะบัฟตัวเองขึ้นเรื่อยมันบัฟได้ตลอดนี่หว่าหมายความว่าตราบใดที่เรายังมีบอร์ดอยู่ก็คือเราจะได้บัฟไปเรื่อย
ก็คือโปรโตเจไอ้เชี่ยโปรโตเจก็คือจะได้บัฟไปเรื่อยๆตราบใดที่ป๊อปปี้ยังยืนอยู่บนบอร์ดแล้วก็บัฟตัวเองไปด้วยเวล1ไม่ตัวเองเวล1ไม่ตัวเองเหรอแกรนด์มีแอนแอลไลวิทอีโคพาวเวอร์แดนมีพลัส1พลัส1นี่ไงก็แกรนด์มีนี่ก็คือแม่งโตเรื่อยๆแต่ว่าต้องเป็นตัวแรกนะต้องเป็นตัวที่เราลงไปแล้วได้ตีนะมันถึงจะบัฟต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้เพราะว่าบัฟตรงนี้มันบัฟแค่ตัวมันเองไม่ได้บัฟทุกก๊อปปี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําในเดคก๊อปปี้ก็คือต้องโปรเทคก๊อปปี้อ่ะถ้าโปรเทคก๊อปปี้ตัวนี้ได้เราก็จะสโนว์บอลบอร์ดเราไปได้เรื่อยๆถ้าอย่างงี้ฟรีแอทแทคไม่ได้เพราะต้องตีกับเพื่อนมันตีคนเดียวได้ครับมันไม่ได้บัฟเฉพาะตัวที่ออกไปตีกับป๊อปปี้คือต่อให้ป๊อปปี้ออกไปตีตัวเดียวตัวที่อยู่ข้างหลังไม่ได้ออกไปตีด้วยก็จะได้บัฟด้วยเพราะว่าบัฟตรงนี้มันไม่ได้เขียนว่า attacking ally นะมันคือบัฟ ally ทุกตัวบนบอร์ดใช้กับอะไรซึมอย่างได้ใช่การ์ดฟรีแอทแทคทั้งหลายเล่นกับป๊อปปี้เก่งมากมีน้องฮู้เพราะแบบนี้เออว่ะเล่นกับนกฮูกได้นี่ว่ะเชื่อป๊อปปี้เล่นกับนกฮูกนี่เดือดจัดเลยป่ะมีคนพูดถึงในแชทป๊อปปี้เล่นกับนกฮูกเดือดมากเลยดินกฮูกสเปลชิลอ่ะเชื่อถ้านกฮูกสเปลชิลได้บัฟสโนว์บอลไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนป๊อปปี้เวล2พวกนกฮูกนี่ได้อิมแพคแชมป์2วันติดแบบเดือดแชมป์2วันติดแบบเดือดขอบคุณดาวครับผมคุณวิวฟูมขอบคุณมากครับเชื่อเล่นกับพวกนกนี่ก็เป็นได้ว่ะเล่นกับตัวดูสีนี่ก็ได้พรุ่งนี้การมาอย่างเยอะรอไม่ไหวไหนดูพรุ่งนี้ดิพรุ่งนี้การมากี่ใบเหี้ยพรุ่งนี้การ์ดกี่ใบเนี่ยพรุ่งนี้การ์ด17ใบโหแชมป์2วันติดป่ะชอบการ์ดไหนสุดครับชอบการ์ดไหนสุดที่ออกมาตอนนี้ก็ชอบป๊อปปี้สุดนะป๊อปปี้ดูเก่งมากแต่ว่าเราพูดถึงพรุ่งนี้กันก่อนพรุ่งนี้การ์ด17ใบเหี้ยแชมเปี้ยน2วันติดป่ะโทเค็น10ใบไม่เอาไม่เอาอย่าเอาเหมือนตอนนั้นน่ะเหมือนตอนลัคกี้ไฟอ่ะไม่เอาตอนลัคกี้ไฟนี่คือปวดใจยิ่งไอ้เหี้ยการ์ด20กว่าใบแม่งเป็นโทเค็นไปซะไปสักครึ่งหนึ่งเชื่อแล้วคือป๊อปปี้มานี่คือเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับป๊อปปี้มาคือเซอร์ไพรส์มากไม่มีใครคิดว่าป๊อปปี้จะมาใช่ไหมเพราะป๊อปปี้ไม่ได้โผล่มาในซีนิมาติกไม่ได้อยู่ในสมุดไม่ได้อยู่ในอะไรเลยอยู่ๆก็โผล่มาหมายความว่าเราเดาอะไรไม่ได้เลยว่าแชมป์ตัวถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็ผมรู้สึกชอบนะรู้สึกชอบที่มันไม่มีลีกไม่มีสปอยล์หลุดออกมาก่อนมันคือแบบความไฮป์ 100% น่ะมันคือความไฮป์ 100% เว้ยป๊อปปี้โหในอาร์ตยอร์เดอร์คอร์ส 3แรกอันนั้นไม่นับว่าสปอยครับคือการผมพูดไปแล้วอะว่าการที่แชมเปี้ยนโผล่มาในอาร์ตตัวอื่นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมาอย่างซินเฉายังไม่มาเลยตอนนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วสุบแชมป์ในสมุดไม่ออกจะพีคที่สุดเลยคือแชมป์ในสมุดไม่ออกมาสักตัวแสดงว่าในเซมาติกอาจจะไม่ได้เข้ามาดูอาร์ตเบิร์กหน่อยเดี๋ยวเราไปดูอาร์ตนะครับเดี๋ยวไปดูอาร์ตเต็มของป๊อปปี้กันไม่ก็ถามบีบีถามวีเพื่อนถามวีเพื่อนยังไม่ไหวนะกูจะโทรไปด่าแล้วนะเวล1ก็คืออยู่กับไอ้แก๊งนี่แก๊งนักดนตรีนะอยู่แก๊งนักดนตรีที่มันโผล่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วเวล2ก็คือสู้กับสัปปะหลาดว่ะอาร์ตสวยว่ะอาร์ตสวยมากเลยเซฟข้อมูลอันนี้น่าจะเป็นลูกน้องป๊อปปี้แล้วก็ไอ้ตัว11ดับเบิ้ลแท็ก11ดับเบิ้ลแท็กนี่ดูเป็นพวกขี้อวดว่ะใช่ป่ะแล้วก็มีน้องยอร์เดอร์สควายว่ะทหารฝึกหัดอาร์ตแม่งน่ารักเว้ยอาจจะเป็นเพราะตัวของยอร์เดนด้วยแหละใช่ไหมตัวของยอร์เดนมันน่ารักอะอาร์ตมันก็เลยออกมาน่ารักถึงเวลาแต่งหน้าป๊อปปี้เป็นอีลีทเลยน้องมาไกลมากเทียบกับอาร์ตในลีกตอนแรกเลยเชื่อไปดูอาร์ตในลีกไอ้เชื่อเคิร์สอิมเมจน้องมาไกลมากว่ะเฮียถือว่ามาไกลนะโอเคก็ยินดีกับน้องด้วยครับที่ทุกวันนี้น่ารักแล้วคิ้วแล้วนะโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะวันนี้คงไม่มีอะไรให้วิเคราะห์ละที่เราพูดถึงก็ที่เราพูดได้แล้วก็พูดไปหมดแล้ว